ในช่วงนี้ค่ะใครที่ยืนเดินนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ด้วยท่ายืดท่าเหยียดกล้ามเนื้อท่าไหนวันนี้ค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดและออร่าสุทธิวิริยกุลหรือว่าคุณแนนจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนคะเวลาที่เราเดินหรือยืนนานๆเมื่อยแน่นอนอยู่แล้วการเมื่อยอาการเมื่อยเนี่ยเป็นอาการปกติไหมคะก็เป็นอาการปกติเมื่อเราใช้กล้ามเนื้อเป็นเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปวดเมื่อยตึงอยู่แล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อก็จะล้านะคะแต่ถ้าเรายังฝืนใช้อยู่ก็อาจจะเกิดเป็นการบาดเจ็บขึ้นมาได้แต่ถ้าแค่ในระยะต้นๆแค่ปวดตึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีการบริหารการดูแลรักษาเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเรากลับมาใช้งานได้ดีขึ้นนะคะคือถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยอย่าปล่อยสะสมไว้เพราะอาจจะเป็นเรื้อรังได้ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่ต้องยืนหรือเดินนานๆแล้วมีอาการปวดเมื่อยนะคะลุกขึ้นมาขยับกันมีท่ายืดใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกี่ท่าคะวันนี้ที่วันนี้เราเอามา4ท่านะคะ4ท่ามีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวฝึกพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับท่าแรกนะคะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องนะคะก็ถ้าเรายืดกล้ามเนื้อน่องข้างขวานะคะเราก็เอาเหยียดขาขวาไปด้านหลังนะคะเหยียดขาขวาไปด้านหลังแล้วก็ย่อเข่าข้างซ้ายลงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องข้างขวานะคะขาหลังที่เราได้ยืดใช่ไหมคะให้ตึงนะคะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ15วินาทีนะคะ15ถึง20วินาทีนะคะทำประมาณ 3-5 รอบค่ะท่านี้เราจะยืดบริเวณไหนบ้างคะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะแล้วก็ขาด้านหลังนะคะความรู้สึกเราต้องจับความรู้สึกที่บริเวณกล้ามเนื้อน่องเรานะคะให้รู้สึกตึงทำสลับข้างนะคะค่ะมีท่าแรกนะคะแล้วก็สลับข้างโดยที่เข่าด้านหน้าเราไม่เลยปลายเท้านะคะแล้วก็จับความรู้สึกให้ตึงบริเวณน่องนะคะลำตัวคือตั้งตรงใช่ค่ะใช่ค่ะครบแล้วก็อันนี้คือท่าแรกนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นการยืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะคะในผู้สูงอายุเราก็อาจจะหาที่จับที่ประคองตัวไว้แล้วก็ยืดขึ้นนะคะโดยที่เรางอเข่างอเข่าขึ้นมาใช่ให้รู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้าค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะก็นับครั้งไว้ประมาณ 15-20 วินาทีนะคะแล้วก็ทำประมาณ 3-5 รอบค่ะคือขาเข่าให้อยู่ในแนวลำตัวใช่ค่ะให้อยู่ในแนวตรงในเวลาเรายืดค่ะเราต้องการกล้ามเนื้อมัดไหนเราต้องโฟกัสที่บริเวณจุดนั้นให้รู้สึกตึงเล็กน้อยแต่ไม่ให้มีอาการเจ็บนะคะถ้าตึงแล้วก็ให้ค้างอยู่ในท่านั้นแล้วก็นับนะคะอันท่าที่2นะคะใช่แล้วก็ทำสลับข้างกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์อาจจะเป็นเก้าอี้นะคะอยู่ที่บ้านก็เราจะต้องยกขาขึ้นนะคะค่ะใช่แล้วก็ก้มตัวลงไปให้รู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังนะคะเท่าที่ไหวนะคะไม่ให้มีอาการเจ็บเราจะทำเท่าที่รู้สึกว่าตึงค่ะถึงจุดที่ตึงแล้วก็ค้างไหวไม่จำเป็นจะต้องไปถึงปลายเท้านะคะถ้าได้ครึ่งทางเราก็บริเวณน่องครึ่งน่องเราก็ทำประมาณนี้ก่อนนะคะครึ่งหน้าแข้งนะเอาแค่รู้สึกตึงนะคะอย่าให้เจ็บเพราะว่าในช่วงถ้าเพิ่งเริ่มบริหารอะไรเงี้ยอาจจะมีความตึงตัวสูงนี่ตึงมากขาหลังใช่ค่ะแล้วก็กลับมาผ่อนแล้วก็ทำต่อนะคะนับค้างไว้15-20วินาทีนะคะมีความสั่นแล้วทำช่วงแรกๆอาจจะตึงหน่อยแล้วพอสักพักพอทำไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มไปมุมได้เยอะขึ้นนะคะก็ต่อเนื่องกัน 3-5 รอบใช่ค่ะทำอีกข้างหนึ่งสองข้างแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะคะเราก็จะต้องนั่งเก้าอี้และท่าสุดท้ายก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะก็เป็นการนำขาขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ก้มตัวลงยืดให้รู้สึกตึงเอาแค่จับความรู้สึกเราเป็นหลักนะคะให้รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนะคะก็คือเราจะตึงกล้ามเนื้อสะโพกข้างขวาขาที่เรายกขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ทำการค้างไว้นะคะ 15-20 วินาทีนะคะทำ 3-5 ครั้งนะคะแล้วก็เอาขึ้นนะคะบางคนแค่อาจจะเริ่มก้มตัวก็อาจจะรู้สึกตึงแล้วก็เอาเท่าที่ไหวก่อนนะคะทำสลับข้างกันทั้งสองข้างเลยค่ะสองข้างตึงไม่เท่ากัน
ป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะความตึงของกล้ามเนื้อกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันไหมคะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายเยอะๆก็จะทำให้แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ความแข็งแรงนั้นก็คือความตึงด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามันก็มีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะส่งผลในส่วนของความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มากขึ้นได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าในวันนี้เป็นท่ายืดเหยียดที่สามารถนำไปลดอาการปวดหรืออาการบาดเจ็บได้นะคะทั้งกับคนที่มีพฤติกรรมที่จะต้องใช้การเดินหรือการยืนนานๆรวมถึงคนที่ออกกำลังกายหนักๆด้วยค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะขอบคุณคุณแนนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ